กับโฆษกกอรมน.ภาค 4ค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าแม่ทัพนะคะสั่งทบทวนแผนรปภ.บิ๊กซีพร้อมให้ปิดถึง1มิถุนายนค่ะก็เชื่อว่าน่าจะตามจับคนร้ายได้แน่ขณะที่หน่วยเก็บหลักฐานพบชิ้นส่วนถังแก๊สขนาด4และ15กิโลกรัมนะคะพร้อมกับดินระเบิดจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารและระบบตั้งเวลาค่ะพันเอกประโมทพรมอินนะคะโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าของเหตุระเบิดห้างบิ๊กซีปัตตานีว่าจากเบาะแสที่มีในขณะนี้สามารถสาวถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้ชัดเจนเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายทั้ง2จุดรวมทั้งพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งต้องขอเวลาในการสืบสวนขยายผลเพราะที่ผ่านมาหลายคดีมีความคืบหน้าและจับกุมคนร้ายมาได้หลายคนแล้วซึ่งทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้ทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะในบริเวณห้างบิ๊กซีรวมทั้งขอความร่วมมือหยุดกิจการถึงวันที่1มิถุนายนเพื่อปรับปรุงคืนสู่สภาพเดิมและมาทบทวนระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีปัตตานีวันนี้หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า60รายห้างบิ๊กซีปัตตานีได้ทำการปิดการทำการโดยไม่มีกำหนดมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างที่มาทำงานเท่านั้นขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ของห้างทั้งหมดมีเพียงเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าทำการตรวจสอบเก็บวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบที่เกิดเหตุหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบวัตถุพยานได้แก่จุดที่1ปากทางเข้าลานจอดรถพบภาชนะบรรจุชิ้นส่วนโลหะสามารถพับงอได้ระบบการจุดระเบิดด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมการจุดด้วยการตั้งเวลาวงจรIC Charmerชิ้นส่วนแบตเตอรี่ดินระเบิดจุดที่2รถยนต์คาร์บอมบริเวณประตูทางเข้าห้างบิ๊กซีพบภาชนะบรรจุชิ้นส่วนถังแก๊สหุงต้มสีส้มขนาดบรรจุ4กิโลกรัมชิ้นส่วนถังแก๊สหุงต้มสีเขียวขนาด15กิโลกรัมระบบการจุดระเบิด2ระบบประกอบด้วยระบบควบคุมการจุดระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารและควบคุมด้วยการตั้งระเบิดตั้งเวลาติดระเบิดหลัก HME ส่วนสังหารคือเหล็กเส้นตัดท่อชิ้นส่วนแกลลอนสีเหลืองสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ